วัสดีพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาผู้เป็นที่รักของพระบิดาวันนี้ข้าพระองค์ขอมาหนุนใจพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาทุกท่านและประชากรที่พระบิดาทรงสร้างเกี่ยวกับพระวจนะของพระบิดาบทที่พระคัมภีร์ของพระบิดาฉบับเดิมจนถึงฉบับใหม่ตั้งแต่บทปฐมกาลถึงวิวรณ์ส่วนวันนี้ข้าพระองค์จะขออนุญาตหนุนใจพระวจนะปฐมกาลบทที่1ข้อ1กับข้อ2อยากเรียนพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมทุกท่านว่า2ข้อนี้ข้าพระองค์หนุนใจให้แต่ละท่านก่อนอ่านอธิษฐานขอฤทธิ์อำนาจจากพระบิดาขอฤทธิ์อำนาจจากพระบิดาเพื่อเสริมสติปัญญาของท่านในการที่จะตีความตามน้ำพระทัยของพระบิดาข้าพระองค์จะอ่านให้พี่น้องผู้ชอบธรรมฟังส่วนพี่น้องประชากรทุกท่านที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าและยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าถ้าท่านได้ยินคลิปนี้ก็ขอให้ท่านเปิดใจลองเข้ามาสัมผัสพระเจ้าดูแล้วท่านจะรู้เลยว่าฤทธิ์อำนาจของพระบิดานี่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่เราไม่สามารถจะบรรยายเป็นคำพูดได้เลยแล้วท่านจะรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่สัมผัสได้จากพระองค์คำว่าชีวิตนิรันดร์คำว่าชีวิตสันติสุขที่หลายๆท่านที่ไม่เคยสัมผัสมาเลยทั้งชีวิตท่านจะได้รับเมื่อท่านเปิดใจรับพระบิดาเข้าไปรับพระเจ้าในพระนามพระเยซูยิ่งพี่น้องแต่ละท่านที่มีความเชื่อแตกต่างและยิ่งถ้าท่านมีความเชื่อที่ใฝ่ฝันไม่อยากกลับมาอยู่บนโลกนี้อีกไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามจะได้วิธีการเชื่อแบบใดก็ตามท่านลองเปิดใจแล้วมาสัมผัสพระเจ้าดูแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาเนี่ยจะได้รับอย่างแน่นอนถ้าท่านวางใจในพระบิดาต่อไปนี้จะเป็นคำพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่งในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้นขอย้ำอ่านย้ำอีกรอบนะคะจะขออ่านย้ำอีกสักสองรอบปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่เหนือน้ำนั้นขออนุญาตอ่านอีกรอบปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้นในพระคำปฐมกาลบทที่1ข้อ1ถึงข้อ2นั้นเป็นการย้ำเตือนว่าก่อนที่จะมีโลกใบนี้ก่อนที่จะมีสัตว์หรือมนุษย์หรือพืชพันธุ์ทยาหารพระเจ้าได้ปกคลุมอยู่เหนือความมืดพระเจ้าได้ปกคลุมอยู่เหนือแผ่นน้ำแผ่นน้ำในที่นี้ความหมายของพระบิดาก็ไม่ได้หมายถึงว่าน้ำที่อยู่ทั่วไปบนโลกใบนี้แต่เป็นน้ำที่พระองค์ทรงปกคลุมและพระองค์ก็จะทรงแบ่งน้ำนี้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือท้องฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแผ่นน้ำที่มีแผ่นดินขึ้นกลางน้ำนั้นด้วยซึ่งในปฐมกาลข้อต่อไปก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ข้าพระองค์ขอหนุนใจเลยว่าพระบิดามีแผนการสำหรับมนุษย์เป็นแผนการที่พระบิดาทรงรักและเมตตามนุษย์ทั้งโลกและความมีเมตตาที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์บนโลกนี้ให้เหมือนพระฉายของพระองค์ความล้ำเลิศความล้ำลึกของมนุษย์แต่ละคนนั้นมีความอัศจรรย์ในตัวเองเพราะคุณมีลักษณะของพระเจ้าแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะในความคิดของมนุษย์เองที่พระองค์ไม่ได้ทรงบังคับพระองค์ปล่อยตามอิสระเสรีที่คุณเลือกมันจึงเกิดการผิดบาป
เมื่อเกิดการผิดบาปในการกระทำของมนุษย์คนแรกคู่แรกของที่พระองค์ทรงสร้างทำให้มนุษย์รุ่นหลังๆก็ได้รับความบาปนั้นจากการล่อลวงของมารซาตานความบาปแต่ละช่วงแต่ละจังหวะชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้มันอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ตั้งแต่พระคัมภีร์ฉบับเดิมกับจนมาถึงพระคัมภีร์ฉบับใหม่พี่น้องคริสเตียนแต่ละท่านถ้าท่านศึกษาพระวจนะทุกครั้งที่ท่านจะศึกษาข้าพระองค์ขออนุญาตแนะนำเลยว่าขอฤทธิ์อำนาจจากพระบิดาเลยขอฤทธิ์อำนาจจากพระองค์ในการที่พระองค์จะเติมสติปัญญาให้กับเราเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระบิดาและเข้าใจในพระดำรัสที่พระบิดาทรงมอบให้เราชาวมนุษย์โลกทั้งหลายข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเจิมข้าพระองค์ทรงเพิ่มพูนสติปัญญาของข้าพระองค์ข้าพระองค์มอบชีวิตและจิตวิญญาณให้กับพระบิดาข้าพระองค์มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้พระบิดาทรงนำถามว่าข้าพระองค์ทุกครั้งที่หนุนใจพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาหรือประชากรที่พระองค์ทรงสร้างที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังคลิปนี้เรียนตามตรงเลยว่าข้าพระองค์ทุกครั้งที่หนุนใจสิ่งที่ข้าพระองค์หนุนใจนั้นข้าพระองค์ได้ปฏิบัติจริงตามน้ำพระทัยของพระบิดาสิ่งใดที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้ปฏิบัติข้าพระองค์จะไม่กล้าหนุนใจพี่น้องเลยและบางอย่างบางช่วงบางตอนในพระคัมภีร์ข้าพระองค์เรียนตรงๆเลยว่าบางครั้งก็ไม่เข้าใจถามว่าทำไมล่ะที่ยังไม่เข้าใจเพราะนั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าถึงเวลาที่พระองค์จะเปิดความรู้สติปัญญาให้เราเข้าถึงพระคัมภีร์ในช่วงในบทในตอนนั้นพระองค์จะเทพระพรออกมาอย่างมากมายมหาศาลจนที่สุดไม่รู้จะสามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดอะไรได้แล้วก็กราบเรียนพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาถ้าท่านใดศึกษาพระวจนะในช่วงแต่ละตอนแล้วได้รับสติปัญญาได้รับความน้ำพระทัยของพระบิดาที่จะสื่อสารและแนะนำข้าพระองค์ได้เรียนเชิญแนะนำกลับมาได้เลยข้าพระองค์ขออนุญาตฝากหน้าเพจของข้าพระองค์ใน Facebook ก็คือพระวจนะของพระเจ้าพิมพ์หรือโทรเข้ามาในเมสเซจเป็นการส่วนตัวแล้วแจ้งข้าพระองค์ก็ได้ว่าพระวจนะบทนี้พระบิดาได้แตะท่านอย่างไรบ้างและอยากจะหนุนใจข้าพระองค์และอยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องที่เซนผู้ชอบธรรมคนอื่นได้ยินได้ฟังการหนุนนำครั้งนี้ของพระบิดาสู่พี่น้องที่เซนที่รักผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาขอบคุณพระบิดารักพระองค์ถามว่าข้าพระองค์อยากเรียนถามคริสเตียนผู้ชอบธรรมทั้งหลายในสายพระเนตรของพระบิดาข้าพระองค์เคยถามคริสเตียนบางท่านว่าระหว่างมนุษย์กับพระบิดามนุษย์กับพระเจ้าอ่ะท่านกลัวใครมากกว่ากันหรือว่าท่านกลัวใครคือประมาณประโยคประมาณนี้เรียนตรงๆว่ามีพี่น้องคริสเตียนก็แนะนำข้าพระองค์ว่าอย่าถามเลยเพราะการถามแบบนี้มันเหมือนเป็นการทดสอบความเชื่อของหลักพี่น้องคริสเตียนถามว่าข้าพระองค์อยากถามไหมเรียนตามตรงว่าในจิตใจของกายเนื้อข้าพระองค์ไม่มีอำนาจข้าพระองค์ไม่สามารถจะถามได้เลยแต่ถามว่าทุกครั้งถ้าได้ถามคริสเตียนผู้ชอบธรรมท่านใดไปนั่นเรียนท่านเลยว่าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาส่วนคริสเตียนแต่ละท่านฟังแล้วก็ต้องขอฤทธิ์อำนาจของพระบิดาเลยว่าประโยคนี้ผ่านลิ้นและปากของข้าพระองค์พระบิดาต้องการสื่อสารอะไรและสิ่งหนึ่งที่จะกราบเรียนพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมทั้งหลายเลยว่าประโยคที่ข้าพระองค์อยากเรียนถามพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมระหว่างความรักที่พระบิดามีให้ท่านกับความรักที่ท่านมีให้พระบิดาท่านคิดว่าใครกันแน่ที่มีความรักให้มากกว่าหรือเท่ากันหรือน้อยกว่าอย่างไรให้ท่านตอบใจตัวท่านเองเลยข้าพระองค์ยอมรับเลยว่าข้าพระองค์อ่ะไม่มีความรักที่เท่าที่พระบิดารักข้าพระองค์แล้วพระบิดาก็รักคริสเตียนผู้ชอบธรรมทั้งโลกแล้วก็รักประชากรที่พระองค์ทรงสร้างมาทั้งโลกและก็สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ที่มีลมหายใจ
เรียนพี่น้องคริสเตียนทุกท่านเลยว่าพระบิดาทรงรักและรักเสมอกันพระองค์ไม่มีวันรักใครคนใดคนหนึ่งมากไปกว่าใครเลยต่อให้คุณทำความดีบนโลกนี้แค่ไหนพระองค์ก็ไม่สามารถรักคุณไม่ได้มากไปกว่านี้และไม่สามารถรักคุณได้มากกว่าคนบาปทั้งหลายบนโลกใบนี้การที่พระบิดาทรงนำทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปให้มนุษย์ทั้งโลกผู้ที่รับเชื่อก็จะได้รับความรอดนั้นก็จะได้รับการทรงให้อภัยในการชำระบาปนั้นโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่น้ำพระทัยของพระบิดาพระคุณพระเมตตาของพระองค์เท่านั้นเลยวันนี้ก็ขอฝากเรียนเรื่องปฐมกาลเรียนเลยว่าให้พี่น้องที่เสียแต่ละท่านให้เป็นหัวใจของชีวิตไปเลยอ่านปฐมกาลบทที่1ข้อ1และข้อ2แล้วถ้าได้ความสว่างจากพระทัยของพระบิดาหนุนใจกลับมาหาพระองค์ด้วยเรียนตามตรงว่าข้าพระองค์ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแล้วในการหนุนใจแต่ข้าพระองค์ไม่มั่นใจว่าพระบิดาจะทรงโปรดให้ข้าพระองค์แนะนำความหมายตรงนั้นลงไปในคลิปนี้ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งมีคริสเตียนผู้ชอบธรรมท่านใดได้รับการหนุนใจจากพระบิดามากมายและอาจจะมากมายเกินกว่าที่ข้าพระองค์จะเข้าใจได้หรือตรงกับความเข้าใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ยินดีจะเอาแบ่งปันหรือข้อมูลตรงนั้นจากพี่น้องคริสเตียนแต่ละท่านขอบคุณพระบิดาขอบคุณที่พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ข้าพระองค์ได้ทำคลิปเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาทำคลิปเพื่อเปิดเผยให้กับคริสเตียนแต่ละท่านคริสเตียนผู้ชอบธรรมแต่ละท่านได้ศึกษาผ่านการฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องแต่ละท่านที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าได้ยินได้ฟังเรื่องของพระองค์ถ้าพี่น้องท่านใดเกิดมีจิตใจที่เปิดกว้างและสัมผัสพระเจ้าได้ในขณะที่กำลังฟังคลิปนี้อยากเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของท่านขออนุญาตกล่าวนำกล่าวตามข้าพระองค์ดังนี้ข้าพระองค์คือคนบาปข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์คือคนบาปและข้าพระองค์ก็ยอมรับว่าพระบิดาเป็นพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงมีมหาเมตตาและมีความรักให้กับมนุษย์ทั้งโลกพระองค์ทรงมีเมตตาส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูพระเยซูยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนสละพระโลหิตเพื่อชำระบาปให้ประชากรทั้งโลกมนุษย์ท่านรวมทั้งข้าพระองค์คนบาปมนุษย์ท่านใดกล่าวตามนี้เชื่อรับด้วยปากเชื่อด้วยใจเมื่อหลังจากรับเชื่อแล้วสัญญาว่าจะไม่กลับหาไปความกลับไปหาความดาบนั้นอีกและจะทำตัวเองให้สมบูรณ์แบบตามน้ำพระทัยของพระบิดาโดยการจุ่มน้ำปฏิสมาเพื่อชำระตัวหนังเก่าเพื่อเป็นคนใหม่เดินตามทางของพระบิดาเดินทางเส้นสว่างของพระบิดาตามน้ำพระทัยของพระบิดาขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังการหนุนใจคลิปเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในการหนุนใจในครั้งนี้ขอบคุณพระบิดาที่เปิดโอกาสให้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสทำคลิปครั้งนี้ขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงเจิมสติปัญญาให้ข้าพระองค์และเจิมสติปัญญาให้ประชากรทั้งโลกรวมทั้งคริสเตียนผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาขอบคุณพระบิดาที่พระบิดาจะทรงเจิมและดำเนินการกิจการที่พระองค์ทรงมอบหมายที่พระองค์มอบหมายข้าพระองค์ทรงทำในโลกใบนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และเกียรติของคริสเตียนทั้งโลกเกียรติของผู้ที่รับเชื่อพระองค์และผู้ที่กำลังจะเดินทางมาสู่พระองค์ขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน